ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อยากจะแจ้งซักอีกหนึ่งอย่างนะก่อนที่จะเข้าข่าวต่อไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยย้ำอีกสักนิดเรื่องของการออกอากาศสดนะคะผ่าน Facebook Live ของ News One เราก็เริ่มดำเนินการไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังแพร่ภาพสดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับชมผ่านช่องทางในเพจของ News One ของเราได้เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามนะคะอยากจะรู้ว่าทำไมวันนี้คุณเค้กหน้าดูหมองมีอะไรในใจหรือเปล่าจริงเหรอครับวันนี้ผมดูหมองเหรอครับแซวทักทายมาได้เหรออาจารย์คุณเค้กคะระหว่างอ่านข่าวทำไมได้ยินซาวด์เอฟเฟคเป็นเสียงฝนอะไรก็ว่ามาก็แสดงว่าเรื่องการถ่ายทอดเราคมชัดดีถึงขั้นว่าได้ยินเสียงฝนเหมือนเราสองคนเนี่ยนะแสดงว่าคอมเมนต์กันได้ใช่คอมเมนต์แล้วก็ทักทายเราสองคนมาได้นะคะผ่านช่องทางของ Facebook Live หรือว่าจะทักทายทีมงานก็ได้เช่นกันนะคะว่าวันนี้ทำไมพิธีกรหน้าดูเหมือนโดนของดำไปนิดนึงเพิ่มไฟให้หน่อยก็ว่ากันไปนะคะเอาล่ะคราวนี้มาที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกันต่อนะคะแต่ว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมนะคะที่ถูกส่งไปทางไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ไปยังบ้านเรือนของประชาชนกว่า 2,000 ฉบับเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางผู้บัญชาการทหารมณฑลทหารบกที่33ก็สั่งให้ระงับแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตรวจสอบต้นตอเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจขออภัยค่ะพลตรีโกศลประทุมชาติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33แล้วก็พลตำรวจโทธนิษฐ์ศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจตรีมนตรีสามบุญนานนท์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญปลอมเนี่ยนะคะที่เตรียมจะนำส่งทางไปรษณีย์ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ในตำบลสันป่าข่อยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ไม่หวังดีแล้วก็มีการส่งไปรษณีย์ซึ่งก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมกว่า 2,000 ฉบับเนี่ยนะคะส่งไปตามบ้านเรือนประชาชนก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญปี 2559ซึ่งจากการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ก็พบนะคะว่าได้มีไปรษณีย์ที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญปลอมกว่า 2,000 ฉบับทีเดียวซึ่งก็ส่งมาจากอำเภอต่างๆทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้นะคะโดยทางด้านของนายบุญธรรมประสงค์วรกิจหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับไปรษณีย์ร่างรัฐธรรมนูญปลอมที่ได้มีการส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ที่ไม่หวังดีแน่นอนนะทำแบบนี้ก็ไม่หวังดีแน่ๆนะคะมีการลักลอบส่งไปรษณีย์ร่างรัฐธรรมนูญปลอมกว่า 2,000 ฉบับโดยมีการตรวจพบในเขตสันทรายแล้วก็สันกำแพงสันป่าคอยแม่ริมแล้วก็แม่โจ้ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นไปรษณียบัตรที่มีการติดสแตมป์ด้วยนะคะและทำการส่งโดยการหย่อนตู้ไปรษณีย์สาธารณะแม่แย่จริงๆนะครับผมซึ่งโดยจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าภายในมีเอกสารที่มีเนื้อหาชวนเชื่อครับซึ่งก็บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตัดสิทธิต่างๆของร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับปี2559สำหรับในเบื้องต้นนั้นก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดหมายที่มีการส่งมาครับหากตรวจพบก็จะมีการระงับการนำจ่ายเพื่อรอตรวจสอบนอกจากนี้ก็ยังได้รายงานไปยังผู้บริหารนะครับเพื่อวินิจฉัยในการดำเนินการต่อไปโดยทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ครับได้กล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับก็ได้มีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในเบื้องต้นก็ได้มีการตรวจพบไปรษณีย์ที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญปลอมถูกส่งต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากนะครับโดยในส่วนที่พบในพื้นที่สันกำแพงมากถึง959ฉบับครับผมทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอนะคะให้มีการติดป้ายไวนิลนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการหลงเชื่อแล้วก็จะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ลงพื้นที่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไปนะคะ